วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำคัพเค้กมันม่วงสูตรนึ่งอีกสูตรหนึ่งค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะแอนใส่ไข่เข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำมันพืชลงไปด้วยค่ะทำออกมานะคะก็จะได้เนื้อเค้กที่นุ่มแล้วก็ฟูค่ะที่สำคัญนะคะแอนทำแล้วลองทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะอยู่นอกตู้เย็นนะคะค้างคืนไว้สักหนึ่งคืนปรากฏว่าตอนเช้ามาดูเนี่ยเขาก็ยังนุ่มฟูน่าทานอยู่ค่ะไปดูวิธีทำเลยดีกว่าค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆนำมันม่วงนะคะไปนึ่งจนสุกค่ะนึ่งทั้งเปลือกแล้วก็ปอกเปลือกออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำมาปั่นรวมกันกับน้ำตาลทรายค่ะใส่เกลือป่นลงไปหน่อยแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่แอนใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน1ฟองค่ะใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชด้วยนะคะพอดีแอนลืมกดถ่ายตอนที่ใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปหน่อยในส่วนของกลิ่นวานิลาถ้าเพื่อนๆไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นของกะทิและมันม่วงเขาก็หอมอยู่แล้วค่ะเพียงแต่แอนอยากได้ความเป็นเบเกอรี่มีกลิ่นวานิลานิดๆอะไรประมาณนี้จากนั้นก็ปั่นจนละเอียดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะนำแป้งเค้กนะคะมาร่อนรวมกันกับผงฟูค่ะแอนร่อนประมาณ1รอบแต่ถ้าเพื่อนๆจะร่อน 1-2 รอบก็ได้เหมือนกันค่ะพอร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำมาแบ่งใส่ในส่วนผสมที่ปั่นไว้แอนแบ่งใส่ประมาณ3รอบแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งนะคะจนกระทั่งแป้งละลายจนหมดค่ะเทคนิคที่แอนทำนะคะสำหรับเค้กนึ่งแล้วหน้าฟูแตกประมาณนี้คือแอนจะใช้เวลาคนไม่นานค่ะคนแค่พอแป้งละลายเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็พักแป้งไว้เลยค่ะแอนใช้เวลาพักแป้งไว้นะคะประมาณ30นาทีค่ะหลังจากที่พักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะให้เพื่อนๆคนสักหน่อยนะคะเพื่อที่ไล่ฟองอากาศออกค่ะเวลานึ่งขนมออกมาจะได้สวยค่ะจากนั้นก็ตักใส่พิมพ์ค่ะแอนใช้พิมพ์กระดาษรองด้วยพิมพ์อลูมิเนียมอีกทีนั้นนะคะเป็นไซส์2616ค่ะจากนั้นก็นำไปนึ่งนะคะนึ่งหลังจากที่น้ำเดือดค่ะนึ่งไฟแรงประมาณ 15-20 นาทีหรือว่าจนกระทั่งขนมสุกค่ะเวลานึ่งก็พยายามจัดให้เขาแบบว่ากระจายนะคะเพื่อที่ไอ้น้ำเนี่ยจะได้ขึ้นมาแล้วทำให้ขนมเนี่ยหน้าฟูสวยค่ะเวลานึ่งออกมานะคะสำหรับเค้กมันม่วงนะคะเขาจะได้เป็นสีออกฟ้าประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาเจอความร้อนให้เพื่อนๆนำออกจากเตานะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เจออากาศสักแป๊บนึงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสวยอะค่ะมาดูเนื้อขนมนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะนุ่มๆฟูๆประมาณนี้แอนตั้งทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งคืนค่ะทำตอนเย็นนะคะแล้วก็นำมาทานตอนเช้าก็ยังนุ่มอยู่ค่ะเพียงแต่เอามาอุ่นร้อนสักนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะคัพเค้กมันม่วงสูตรนึ่งสูตรนี้ใส่ไข่ค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกไอเดียนึงนะคะในการทำขนมค่ะจะทำให้ทานในบ้านนะคะหรือว่าลองทำขายเป็นรายได้เสริมนะคะก็ได้อีกช่องทางนึงค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย